ว่าสวัสดีค่ะช่วงเย็นๆอย่างนี้คุณแม่ยืนดูนกบินกับรังนะคะนึกถึงทารากลับบ้านเลยค่ะนกกำลังบินผ่านหมอกไกลๆซึ่งวันนี้ฟ้ามืดเร็วมากเลยค่ะสัก15นาทีเมื่อสักครู่นี้ยังสว่างอยู่เลยตอนนี้เราเห็นมวลหมอกไกลๆแล้วก็ช่วงฤดูกาลหน้าฝนเนี่ยเราคงจะต้องพบกันเร็วขึ้นอีกสักหน่อยนะคะวันนี้ขยับเวลาขึ้นมาทีละ15วันละ15นาทีลองขยับดูวันนี้ใครดูบ้างนะคะรายงานตัวด้วยค่ะทารากลับบ้านลูกศิษย์กลับบ้านเหมือนกับทุกคนรู้ว่าตอนนี้คุณแม่กำลังรอพวกเราอยู่เหมือนกับเป็นวันศุกร์ดิบเลยวันนี้ได้คุยกับลูกศิษย์หลายคนนะคะที่เคยบวชให้นี่บางคนคิดจะเอาภัตตาคารมาตั้งอาหารกันเลยหรือยังไงจ๊ะดูคุณหวานเธอมาทีนับอาหารไม่ท้วนเลยนะอ่ะดีละรู้สิว่าคุณยายคิดถึงนะลูกหลานกลับมาคุณแม่ก็แข็งแรงดีเมื่อกี้คุยกับตุ๊กตุ๊กอยู่ลพบุรีนะตื่นเต้นยังไม่หายเลยได้คุยกับคุณแม่อ่ะตามมาจ้ะจะพาพวกเราไปดูต้นไม้ใหญ่วันนี้เขาปลูกต้นไม้กันหลายคนบอกยังปลูกต้นไม้อีกล่ะคะอ้าวถ้าที่นี้ไม่ปลูกต้นไม้เราจะปลูกอะไรปลูกใจหรือไงจ๊ะปลูกผักปลูกต้นไม้เอาไว้เพื่อให้พวกเราได้เห็นนี่แหละใครทำเกษตรมาเรียนรู้กันนะคะวันนี้คุณแม่หลับปุ๋ยเลยตอนเช้าดูเขาปลูกต้นไม้เสร็จแล้วก็พิจารณาอาหารกลางวันไม่คิดว่าจะกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งวันนี้หลับจริงๆหลับแบบหลับยาวเลยค่ะยาวจนกระทั่งเอ๊ะอ้าวเสียงนะจ๊ะเสียงมีคนดูอยู่หรือเปล่าจ๊ะมาขึ้นรถเลยค่ะวันนี้ไปทางไหนเข้าทาราฟาร์มทางด้านหน้าเอาไหมมาตาตามานี่ด้วยสิเผื่อเกิดยังไงวันนี้พี่ติ่งยังไม่กลับมานะคะคิดถึงพี่ติ่งฮะฮัลโหลพี่ติ่งแม่ส่งความรักยิงธนูมาให้ดูนะคะเมื่อกี้นี้เนี่ยตอนที่เรามีโอกาสได้เห็นความรักต้องชักสะพานหนีนะจ๊ะอย่าลืมดูฟุ้งฟิ้งเชียวอ่ะวันนี้มีคนเสิร์ฟน้ำไหมคะระวังพี่ติ่งดุนะอ้าวน้ำมาแล้วค่ะเอาขึ้นมาเลยวันนี้เราไปทาราฟาร์มเลยค่ะทางนี้ค่ะพร้อมวันนี้คนแก่ขับค่ะช้าๆหน่อยก็จะเล่าให้ฟังค่ะวันนี้ตอนบ่ายทานอาหารเสร็จแล้วคุณแม่ก็พิจารณาร่างกายมันต้องคงต้องการพักอ่ะมันไม่ได้พักเลยแล้วมันเดินทางด้วยแล้วเราเองก็ช่วงนี้เข้าออกโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพด้วยนะคะหมอก็ขอร้องว่าช่วยพักหน่อยเถอะช่วยพักให้หน่อยคือถ้าพักแล้วทุกอย่างมันก็จะกลับมาง่ายขึ้นเราก็ไม่ต้องไปเหนื่อยอะไรกันอีกเยอะนะคะก็ทำตามหมอบอกเลยค่ะตอนนี้พิจารณาการพักเป็นเรื่องหลักการของการทำหน้าที่ของคุณแม่ตอนนี้นะคะรถข้างหน้าเนี่ยเขาไงคะเขาจะรอเราตามยังไงเดี๋ยวจอดก่อนให้เข้าไปก่อนเขาก็คงจะไม่กล้าขับเร็วเพราะว่าเมื่อเช้านี้คุณแม่บอกว่าเวลาคุณแม่ออกทีวีอ่ะช่วยนะจ๊ะช่วยอะไรจ๊ะว่าจะลงแล้วไม่ลงอ่ะช่วยทำเสียงเบาๆหน่อยคานเลยค่ะมันไม่ได้ขับรถแล้วขับรถคานเลยดูสิคะแสดงว่าได้มันแทบจะขาดไปเลยนะน่ะลูกหลานน่ารักไอ้นี่ต้นไทรต้นหญ้าน้ำพุเนี่ยตรงเนี้ยมันคืออะไรอะลูกมันคือขาดน้ำหรือมันคืออะไรหรือมันคือรถเทเลอร์เข้ามารถมันเข้ามาเนาะถนนมันเล็กอ่ะไปได้แล้วจ้ะเราก็จะเข้าไปดูต้นไม้กันปุ๋มเขาไม่รู้หรอกว่าคุณแม่จะเข้าทาราฟาร์มต้นไม้สองต้นนี้เราปลูกเมื่อวันสมเด็จย่านะคะเราก็เห็นแล้วล่ะค่ะว่าเรามีใบนะคะที่เก็บเอาไว้บ้างเพื่อให้เขาลอง
ลองนั่นดูอ่ะเราแซงไปเถอะแล้วไปช่วยดูด้วยนะว่าใครขับในเธอพอลูชั่นอยู่ที่บ้านใช่เลยนะอีสตาร์ทรถสีอ่ะผ่านไปเลยอ่ะมันเข้าใจเข้าฉากจริงๆนะเป็นอะไรที่แบบขอดูหน้าคนขับหน่อยได้ไหมเอ้ยทำอะไรนี่ขนาดมันไม่รู้เรื่องเลยนะน่ะใช่ไหมอ่ะตรงปะเราควรรู้เรื่องวันนี้เรามีต้นว่าในประตูจอดตรงกลางเลยนี่เขาไม่รู้เลยนะว่าคุณแม่ทำรายการทีวีอยู่ยาวเครนเห็นหรือยังคะสามต้นนี้เป็นสามต้นที่เราปลูกวันนี้นะคะอันนั้นคือต้นฉงวนเงินแล้วก็ต้นไกรต้นไทรแล้วก็ทางด้านหลังนี่คือต้นว่าค่ะนี่คือต้นว่าต้นว่าต้นนี้เป็นต้นว่าที่เราปลูกเป็นต้นสุดท้ายของวันนี้นะคะวันนี้4ต้นพรุ่งนี้อีก4ต้นค่ะเป็นต้นไม้ที่มีอายุเยอะโอ้อันนี้ใหญ่กว่า2ต้นแรกนั้นมากเลยค่ะต้นว่านี้เราเรียกว่าว่าชมพูเป็นว่าที่นกกินนะคะแล้วก็มีขนาดของลำต้นอันนี้ขนาดใหญ่มากนะคะคือที่เกี่ยวกับต้นว่าเนี่ยคุณแม่เห็นว่าหนึ่งมันมีเม็ดนะคะแล้วก็เป็นว่าที่อายุพวกนี้อายุเป็นร้อยๆปีนะต้นว่านี้ไม่ได้โตเร็วแล้วก็เป็นต้นที่ถ้าเห็นกิ่งของเขาแล้วนี่ตรงปีกนี่ในบรรดาต้นไม้สี่ต้นนี่เป็นอีกต้นหนึ่งที่เป็นนางเอกค่ะมีน้ำไหมปุ๋มรดน้ำได้ไงจ๊ะเดี๋ยวลองดูโหนี่คุณแม่ยืนให้ดูก่อนตอนนี้ลูกศิษย์หลายคนมาช่วยกันปลูกนะคะเพื่อให้มีต้นไม้เราปลูกต้นไม้มักมีองค์แปดตอนนี้ใช้วิธีการดูปีกนี่สินี่กลางแบบหลายคนโอบนะต้นนี้อยากให้กำลังใจสำหรับคนที่จะเป็นเจ้าภาพปลูกว่าก็ให้เป็นต้นไม้ที่มันมีลูกผลให้นกกาได้กินมีแล้วเราก็แบ่งปันไปนะคะใครอยากปลูกต้นนี้แจ้งความประสงค์มาช่วยกันค่ะชมต้นว่าต้นนี้วันนี้ลงยากไหมอ่ะชมบอกไม่ยากเสมออันนี้นะคะลุงชมค่ะลุงชมนะคะปาดของเราปลูกต้นไม้วันนี้4ต้นพรุ่งนี้มาอีก4ครับก็พรุ่งนี้จะมีต้นกลางใหญ่มะฮึ อันนี้ก็ไม่โหนี่ใหญ่กว่า2ต้นเลยอีกนั้นนะครับใหญ่กว่าแล้วมีนกหนูจิ้งจกตุ๊กแกมาบ้างมั้ยยังไม่เห็นเหรอก็ต้นนี้เดี๋ยวชมลองดูว่าอะไรที่จะช่วยให้ไอ้ต้นข้างหลังมันคือต้นอะไรอะลูกต้นข้างหลังเป็นกระถินครับเดี๋ยวเอาไว้สักหน่อยก็ได้เพราะว่าถ้าเอาออกแล้วมันจะร้อนอ๋อรักษาความชื้นสักนิดหนึ่งพอมันตัวนี้ฟื้นแล้วก็เอาออกได้ตุ้มดีนะตุ้มมาดีครับอ่ะป่ะก็เนี่ยแหละค่ะเราต้นคุณย่าเขาก็มาอ่ะทางนู้นบอกมือก่อน เดี๋ยวไปอ่ะป่ะถ้ามาตามกันไปเพื่อให้พวกเรามีส่วนร่วมวันนี้ทารากลับบ้านลูกหลานกลับบ้านเริ่มแล้วสุขดิบแล้วชมมีอะไรต้องการไหมมีหลายคนบอกอยากกินอะไรนะเขาถามปลาตั้งโกกับอะไรนะเมื่อกี้แม่ตุ๊กยายไม่เอายายจะปลูกต้นไม้ตอนนี้ยายเอาตุ๊กยายจะปลูกไอ้ป้าตุ๊กของเราสองต้นป้าตุ๊กบอกว่าโหต้นใหญ่มากคุณแม่อาประตูเดี๋ยวค่อยๆขับตามมานะคุยกับชมก่อนชมน้ำตรงนี้จะเป็นน้ำที่เราจะเอาขึ้นไปปลูกต้นไม้สี่ห้าต้นที่เราปลูกนี่แหละดูท่าทางเหมือนกับว่ามันจะเป็นน้ำดีนะน้ำดีไหมพอดีครับดีเลยตื่นเต้นกับต้นนี้ต้นอะไรมาเล่าก่อนโชว์ต้นพวกนี้ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเลยค่ะอายุเป็นร้อยทั้งสิ้นชันหนวนเงินเนี่ยเป็นต้นไม้มงคลเหรอครับโอ้ยใหญ่ไม่เคยเห็นครับ
ื่อมันเป็นมงคลเพราะเงินมันก็ต้องสงวนแหมเธอรู้สึกผูกพันไปชัวเนาะนี่พามาดูค่ะเมื่อเช้านี้เราเห็นต้นนี้มาคุณแม่น่ะมองไกลแล้วปลูกต้นไม้ไว้ก่อนจะได้อายุยืนนะคะอันนี้ก็พูดกันให้ขำโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่างเดียวอ่ะพูดไม่ถูกมันไม่ง่ายเหมือนไซอันนี้ต้องดูแลกันให้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ต้นเขาที่เรามองเห็นอยู่ตั้งแต่ข้างบนนะคะกิ่งข้างบนตอนที่อยู่ในนั้นเห็นเป็นวงปีเลยค่ะอันนี้ก็อายุเยอะเดี๋ยวถ้ายังไงเราดูเรื่องการเรียกรากนะครับนี่ก็เว้นๆว่าเดี๋ยวเอาดินดีใส่ปุ๊บแล้วก็แต่งอ่ะปุ๋ยจะทำก้อนไม้ยังไงได้แล้วครับใส่แล้วครับอ่ะเดี๋ยวจะมีดินของคุณชจวดที่เขามาให้เดี๋ยวใส่จ้าก็ใครบริจาคอะไรก็รับหมดละค่ะตอนนี้รวมทั้งขอบคุณยาวเครนนะคะมาทางด้านนี้หนึ่งมาใช่ไหมมืออาชีพเลยอัศวินสุดท้ายนะหนึ่งอยู่เปล่าลูกเอามาอยู่เนี่ยค่ะก็วันนี้แล้วมาทางด้านนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้ต้นอะไรคะอันนี้เป็นทรายใบใหญ่เนาะอันนี้เป็นทรายใบใหญ่ค่ะนี่ก็ใหญ่สมชื่อแล้วล่ะเดี๋ยวมามองไกลคุณแม่นะตัวเล็กนิดเดียวอันนี้เป็นต้นแรกที่เราปลูกวันนี้เป็นการทดลองก่อนก็ต้องขอบคุณสจวดมากเลยนะคะอันนู้นกลางเหรอจ๊ะไซไกลกลางว่าฉนวนเงินพวกนี้ก็มีอะไรนะคะตะแบกอะไรอีกลูกโอ้ไอ้นั่นน่ะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเมตร20เลยนะใส่ไปไงสมชายมันพยาค่าไหมคะถ้ามีตะจำหวานได้ไหมหวานมาพร้อมกับร้านอาหารอีก6หรือ7อย่างแล้วกำลังจะคิดว่าสงสัยสมชายก็ชมอดอยากหรือคุณยายอดอยากตอนนี้ลูกศิษย์กลับบ้านทุกคนถามว่าอยากได้อะไรเนี่ยมาช่วยกันปลูกต้นไม้ก็มักมีองค์8ละก็ถือว่าเป็นการช่วยด้วยนะคะเพราะว่าพวกนี้ได้ช่วยด้วยอันนี้ก็เป็นไม้ต้นใหญ่ค่ะต้นกลางต้นหนึ่งกลางที่มีใบแล้วยังไม่มายังก็จะมีกลางอันนี้กลางด้วยนะคะคมีใบขนุนมีกลางมีตะแบ กและอะไรอีกใบขนุนตะแบกจะมาพรุ่งนี้ครับอีก2ต้นทยอยมากันคืนนี้ครับผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวพี่ตะจวดบอกอยู่ว่าพรุ่งนี้อีก4ต้นค่ะทุกคนก็สนุกสนานแต่ว่าขอประทานโทษนะคะบ่ายนี้คุณแม่หลับเหมือนเด็กเลยค่ะในภาษาเขาบอกเหมือนผีอำแล้วหลับปุ้ยเพราะหมอบอกให้พักต้องบังคับแต่ว่านี่ไม่ได้บังคับเลยนะคะขอยืนยันค่ะหลับจริงๆคือมองเข้าไกลๆแล้วถ่ายอยู่มุมนู้นน่ะอยากเห็นอะไรก็มองสวยมากมันเชื่อมเขาละคุณแม่มีความรู้สึกว่าจากเขามาอีกหน่อยเราก็จะเห็นนกที่บินแบบไม่ต้องร้อนและอินทรีย์มานะคะอันนี้ก็ยังช่วยกันอยู่วันนี้เป็นวันสุกดิบใครสุกดิบใครอยากขออะไรขออะไรมาน่ะช่วยเคลียร์มาขอแล้วมาขอทุกคนมีความสุขโอเคแล้วว้าวเอามาขออะไรจ๊ะไม่ได้ขอเออมันเนี่ยคนบ้านเนี้ยทำไปเถอะอะไรที่เกี่ยวกับคุณแม่ก็ทำไปแต่คุณแม่เองหมอบอกว่าขออย่างหนึ่งให้พักหน่อย ให้พักนิดหนึ่งคือก็รู้อยู่ว่ามีพลังเยอะแต่ว่าถ้าแรงไปอย่างนี้มากๆมันจะเหมือนร้านอ่ะมันดันก็ไม่ได้หยุดเลยเนาะไปอยู่ทางโน้นก็ไปทางโน้นฉันก็ไปทำเธอก็เห็นแล้วก็ไปช่วยลั่นธมอ่ะโอ้โหลั่นธมตอนนั้นก็ต้องไปคุยเลยอ่ะก็เก่งนะเอาอยู่แล้วอีกต้นหนึ่งแคทเธอรีนอ่ะต้นอะไรใหญ่ๆเนี่ยคือตอนนี้ต้นไม้เจอฝนอาจจะมีราเราก็ต้องเข้าไปช่วยไอ้ปลูกใหม่ก็ต้องปลูกนะคะอย่าบ่นว่าด่าทอค่ะชีวิตนี้ไม่ควรฆ่าเลยค่ะโอ้แต่ว่าตอนที่คุณแม่ไลฟ์สดลานโพยังมีมนต์ขลังมากครับสวยมากใช่หญ้าลานโพนี่แบบใช่เราอยู่เข้ามาทุก30ปีแล้วดูอะไรแล้วก็ยังยิ่งดูผ่านไอ้เฟรมจอใช่ค่ะก็คืออย่างนี้ค่ะที่นู่นน่ะมันสอนให้พวกเรารู้ว่า2เรื่องที่เราจะต้องลงทุนไว้คือปลูกต้นไม้กับการเลือกใช้วัสดุเพราะที่นู่นน่ะมัน33ปีทำไมคุณแม่ซื้อหินรู้ยังอ่ะ
หินเป็นชนิดเดียวที่คุณแม่ใช้เมื่อไหร่มันก็ยังเป็นหินนะสมัยก่อนโต๊ะเก้าอี้นั่งเป็นไม้ไปหมดแล้วค่ะเป็นเหล็กไปหมดแล้วค่ะไม่เหลือแล้วจะสังเกตจะซื้ออยู่สองอย่างค่ะตอนนี้หินกับต้นไม้คือที่นู่นมันสอนเราเลยค่ะเดี๋ยวไปหากำลังไปให้กำลังใจกับกลุ่มนู้นหน่อยไม่ชี้สาวๆแบบนู้นก็อึดวิ่งสู้ฟัดจริงอึดเห็นมาแล้วมาเช้านี้อ้าวมันขายโรตีอยู่ที่เสถียรหนึ่งอีนางจูดแป๊บแป๊บเอ้ามานี่อีกแล้วทำไรมันบอกดีนะคะว่าไม่ต้องรำแก้บนบอกนี่เธอเป็นลูกศิษย์ฉันทำบนไม่ได้มันบอกว่าถ้าขายโรตีช่วยหาเมล็ดพันธุ์ได้สองหมื่นมันจะแต่ว่าการทำงานมันจริงๆมันเป็นการผันพลังผันพลังงานนะแล้วมันได้เกิดประโยชน์ดีค่ะก็นะฮะมาก็ชื่นใจครับเห็นแม้แต่ต้นไม้แตกนอเล็กๆเราก็ชื่นใจครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสจวดด้วยใช่ไหมเอาทำเองเอาแรงงานมาช่วยทีมงานมาขอบพระคุณมากเลยค่ะนอกจากจะบอกเราวันนี้มาจากร้อยเอ็ดสกลโอ้โหเวลามาถึงเรานี่เราต้องถามเลยนะคะว่าเหนื่อยไหมอ่ะเมื่อเช้าคุณแม่จัดรายการเสร็จแล้วจะไปเข้าห้องน้ำเข้ารถมาพอดีเลยไม่ได้อยู่ในรายการเหนื่อยค่ะก็ขับกันมาทั้งคืนนะคะก็ขอบคุณมากเลยแล้วก็สจวดก็เป็นคนเพชรบุรีที่ทำให้เรารู้ว่าอยู่ที่นี่อบอุ่นมากขอขับรถเองนะฮะนัดเขาก็ล้างรถเอาไว้แล้วคุณแม่ก็เอ๊ะใครขับรถก็อย่างนี้ก็จะช่วยเพราะถ้าเผื่อให้แม่ชีตะวันอีกแล้วแม่ชีกิฟต์อีกแล้วก็รู้สึกผิดเล็กน้อยงั้นเดี๋ยวจะพาไปคุยกับเขาที่นะคะเวทีของเขาคือทาราฟาร์มนะคะเราบ๊ายบายก่อนไปเหนื่อยแล้วพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้อีกอ้าวเห็นคุณถวันเอาทรายมาแล้วพรุ่งนี้จะเริ่มครับคุณแม่วันนี้เขาเตรียมอุปกรณ์เซตอุปกรณ์งั้นพรุ่งนี้เช้าเราไปดูว่าพระริยะธาราจะพ่นทรายเป็นยังไงเนี่ยค่ะสุกดิบเป็นอย่างนี้เอาตาทาตาเอารถมารับยายเอารถหนึ่งนอนไหนอมีอันนี้ยายอ่ะถนัดกับการนอนเหรอดูแลอาหารการกินเนาะพอดีกระต๊อบผมหลังละ1,000 กว่าบาทแต่ที่นอนเขาเกือบ20 ล้านครับแซวกันอยู่เพราะรถคันนี้เกือบ20 ล้านเอ้ยแต่บอกยาไปกับว่าคิดถึงพี่หมูนะคิดถึงพี่หมูนะพี่หมูอยากมาเนี่ยวันเกิดคุณแม่พี่หมูยังไม่กลับมาจากใต้คิดถึงอ้าวมาขึ้นรถอ่ะคนแก่ไปไหนอ่ะยายตุ๋มมายายตุ๋มอ่ะเปรตเป็นตาถาตาละไปทางนู้นเลยอ๋อรถเขารถคันนี้เขา20 ล้านเขาบอกที่นอนเขา20 ล้านนี่ไงเนี่ยนอนนี่เหอะในพันเนี่ยพันเนี่ยนอนนี่แหละวันนี้สมหวังบอกว่าป้ายรถเมล์เรามีที่นั่งแล้วเดี๋ยวให้เข้ามาทำความสะอาดหน่อยพรุ่งนี้อาจจะมาอ่านธรรมะสวัสดีตรงนี้แหละใครทำอะไรตรงไหนก็เอาละกินปุ๋ยอาจารย์ทองก้อนเขาจะให้ความรู้แล้วนะตอนนี้เราต้องบันทึกความรู้เห็นมาแล้วแม่หลับไปไม่ได้ดูเลยไม่ได้เห็นเลยเอาหัวชูนพ่อบอกไม่ต้องรำแก้บนเนี่ยมาฉีดถั่วเลยนะจะขายถั่วต่อใช่ไหมเนี่ยต้มขวงต้มถั่วลิสงดำไปพร้อมกับนู่นเลยโรตีนี่ไงสปริงเกอร์ไปเป็นสิ่งที่เมื่อกี้นี้ตุ๊กจากลพบุรีบอกว่าอยากจะทำอะไรลิงก์กับคุณยายมาเลยลูกหลานนะคะตะวันเช็คพื้นด้วยนะว่าน้ำมันมีหรือเปล่าอย่าลดอย่างเดียวเครื่องมือที่เช็คน้ำด้วยนะจ๊ะจ้ะโอ้โหขอซื้อผักสัก2 กิโลได้ไหมจ้าทองก้อนแม่หลับไปเลยนี่อะไรอะลูกเครื่องมืออะไรอะคะฮะไม่ใช่ยาฆ่าแมลงนะของเราไม่มีครับแม่เราไม่มียาฆ่าแมลงค่ะเรามีแต่ปุ๋ยโชว์ให้ดูมีหนอนด้วยไม่เอาหนอนไม่เอาไม่ใช่ตัวบุ้งหนอนผักอะจ้าอ่ะนี่มาใหม่เหรอใช่ครับอ่ะอธิบายอ่ะไปอธิบายตรงนู้นให้เขาได้มีโอกาสตกลงสปริงเกอร์นี่อยู่แล้วแบบรอดดูนี้เลยไหมลูกครับมาเช้ามาแอบดูโอ้ยมันแข็งแรงเนาะเนี่ยพวกนี้มีหนอนนอนอยู่นะหมดเลยเนี่ยหนอนกินผัก
ครอบครัวต่อเต่าบอกมหัศจรรย์จริงๆเลยทำได้ยังไงเนี่ยเราถ่ายอะไรเดี๋ยวนี้ลูกหลานเขาแคปหน้าจอใช่ไหมส่งมานะจ๊ะดูกันทุกเม็ดงานเลยต้นไม้ใหญ่ก็ปลูกนะคะต้นไม้เล็กก็ปลูกวันนี้กลางวันแม่แอบนอนหน่อยอันนี้นะถามเธอเดี๋ยวเธอจะตอบไม่ได้ต้องถามมุ้ยอ่ะต้นอะไรไม่รู้ไหมนี่ไงถามแม่ตะวันถามกิ๊บถามต่อจะรู้ครับบอกแล้วว่าเราก็ไม่ได้รู้เหมือนกันหมดเลยแต่เห็นป้าตุ๋มบอกว่าเมื่อกี้ตอนแม่หลับลูกเข้าไปหาลือเรื่องจะสอนความรู้กันเหรอปกติในนี้เขาสอนกันอยู่แล้วนะครับไม่ได้ออกไปข้างนอกแค่นั้นนี่ไงเรากำลังจะมาบอกเลยว่าฮัลโหลเด็กๆเงยหน้าหน่อยอาตามาก่อนมาอยู่ตรงนี้มันจะได้แบบได้งานทีเดียวนี่นะคุณแม่เนี่ยจะต้องหาวิธีการเดี๋ยวเราเก็บหินตรงนี้ไปทำอะไรให้เป็นประโยชน์อะทักค่ะทักทักค่ะสวัสดีค่ะเอาทักค่ะทุกคนทักค่ะนั่นใครจ๊ะแม่อูดไม่ชีอูดไม่ชีอูดไม่ชีน้ำเขาลาออกจากการเป็นพี่เลี้ยงการบวชหมดเลยเหรอฮะเขามาเป็นพี่เลี้ยงผักทองก้อนทำมีเสน่ห์มากนะเนี่ยฉันเห็นไม่ชี้น้ำป่ะขอลาออกจากอะไรนะลายบัวแต่มาปลูกผักอ่ะมาเล่าให้ฟังสิทำอะไรเล่าให้แม่ฟังมาสิมาเล่าฉันมีก็อี้อย่างก้นนะคะอากิโอ้โหโอ้มีไหมเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องหลอกมามาสิมาตรงนี้กันลูกเนี่ยแปลงผักเราสวยงามคนดูอยู่นี่อดีตพุทธสาวิกาทั้งหลายไม่ชีอู๊ดมาแล้วเธอเป็นพี่เลี้ยงเขาอยู่กลับบ้านวันนี้ไอ้จำหวานได้ไหมหวานเราอ่ะจำได้สงสัยหวานมันคงอดอยากมาเลยคิดว่ามันมาทีหนึ่งเจ็ดชนิดแหละอ้าวมีอะไรบ้างทองก้อนรู้ไหมอะไรนะก๋วยเตี๋ยวอะไรอีกเอาก๋วยเตี๋ยวขนมเบื้องขนมดูสิเขาเรื่องกินเธอดูสิเอาก๋วยเตี๋ยวขนมเบื้องไอศครีมและอะไรผัดไทยผัดไทยยังไม่ชิวเถอะช่างกินมานี่มาเลยคุณนายคุณนายคุณนายราคาฉันน่ะช่างกินที่สุดผัดไทยเอามาอีกแล้วไอหวานมันว่ามีอะไรมาบอกมันดูอยู่มันดูอยู่มาอ่ะดูสิประกาศก็เป็นการล่อกันมาค่ะอันนี้เขาบอกว่าถ้าของกินน่ะจะล่อได้นะคะเปล่าคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงเขาเอามาทองก้อนเราน่ะไม่ต้องทําอะไรหรอกปลูกผักกินเพื่อที่จะทำให้เรารู้สึกอย่างหนึ่งว่าครอบครัวใหญ่ๆเนี่ยอาหารอร่อยกินกันหลายคนไม่ชีอู๊ดกำลังจะบอกเมนูอาหารจากหวานค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือหมูก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟทรงเครื่องโอ้จ้าผัดไทยเส้นจันทร์ทรงเครื่องจ้าได้ยินไหมเนี่ยได้ยินค่ะได้ยินหมูสเต๊ะไก่สเต๊ะไอศกรีมกะทิสดทรงเครื่องขนมเบื้องไทยข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบนี่เอ้ยหวานเอ้ยเนี่ยได้ยินเสียงว่าแม่น่ะยืนขำแค่กลับมาฉันก็สบายใจแล้วแกเธอมีความสุขนะแม้พอบอกว่าไปถามซิว่าไอ้คนที่มันบอกรักแม่เนี่ยมันบอกรักดังจริงหรือเปล่าวันนี้ทยอยกันใหญ่เลยสุขดิบทุกคนกลับบ้านหมดตกจากลพบุรีตื่นเต้นแค่ได้ยินเสียงอ่ะต่อไปนี้นะคะใครโฟนมาใกล้ๆตัวจะได้ยินเสียงของคุณแม่ขอบคุณและถ้าเผื่อใครไม่ได้โฟนมาก็ดูรายการอย่างนี้เลยลูกหลานกลับบ้านเราก็ยังทำงานหนักกันอยู่ตามปกติอย่างมีความสุขไหมคะมีเจ้าค่ะ มีความสุขไหมทองก้อนอ่ะอาจารย์ทองก้อนเขาจะสอนต่อไปนี้เห็นป้าตุ๋มบอกว่าอ่ะสอนอะไรนะอ่ะแม่เอาไมโครโฟนมาใกล้ๆมาปกติลูกก็สอนกันอยู่แล้วอ๋อปกติกิฟก็รู้อ๊อฟก็รู้อ่ะไม่ใช่กิฟสอนอะไรอ่ะสอนอะไรยายจะได้รู้ด้วยสอนตอนนี้ก็คือเรื่องหนอนค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ฆ่าหนอนขอเอาไมโครโฟนมานะไม่ใช่อะไรนะ เดี๋ยวก่อนนะพอบอกไม่ฆ่าหนอนเนี่ยยายชอบอ่ะต่อสิต่ออ่ะก็คุณยายขออืมจ้ะอ่ะกิฟช่วยหน่อยออกรายการก็ยังไงมีหนอนไม่ฆ่าหนอนคือทำต้มซุปหนอนเหรอไม่เจ้าค่ะหนอนมีค่ะแต่ว่าไม่ได้กินผักเราโดยที่เราก็ใช้ปุ๋ยของอาจารย์ของก่อนเนี่ยเดี๋ยวก่อนทำไมถึงไม่กิน
ทำไมหนอนมีแล้วทำไมหนอนต้องมาอยู่กับผักและถ้าหนอนไม่กินคนกินจะตายไหมเนี่ยคำถามต้องฝึกถามนี้ไม่ตายหรอกครับเพราะว่าไอ้ที่เราใส่ไปเนี่ยไอ้ปุ๋ยสูตรเนี้ยมันเป็นฟ้าสวยเนาะฟ้าสวยสูตรที่ตัดมาสำหรับแม่นะแม่อร่อยฮะสำหรับที่นี่สำหรับแม่สำหรับที่นี่แม่ต้องใส่ปุ๋ยสูตรอะไรอ่ะว่ามาสิสำหรับที่นี่คืออ่ะมาฟังฟังฟังอย่างอันดับแรกอ่ะแม่เห็นดินตรงนี้ไหมเนี่ยดินแข็งมันเป็นลูกรังวันนั้นเห็นไม่ชี้อะไรไม่รู้ทําอยู่เป็นลูกรังจะออฟออฟไม่เข้าแล้วไงคะแต่ว่าไอ้ที่มันใส่ไปแล้วออฟไปโชว์แกพูดกับลูกฉันดีๆหน่อยเถอะก็แน่นอนล่ะลูกอันนี้มันเป็นดินน่ะอันนี้ก็ดินตัวเดียวกันแม่ดินตัวเดียวกันแต่อันนั้นมันใส่ปุ๋ยไปแล้วไงมันย่อยไม่ใช่คำว่าย่อยของแม่เนี่ยมันเป็นเพราะปุ๋ยหรือมันเป็นเพราะเราเอาเครื่องมือไปพรวนมันก่อนมันทะลุลงไปเลยอ๋อมันคืออะไรถูกบาซิลัสครับ1บาซิลัสกับแล้วไอ้บาซิลัสเนี่ยผักกินเข้าไปมันงามแล้วเรากินผักเราเป็นอันตรายไหมไม่มันเป็นเชื้อธรรมชาติอ๋อมันเป็นแร่ธาตุอาหารไม่ใช่ครับเป็นเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติอ๋อเป็นจุลินทรีย์อ่ะเธอต้องพูดแล้วนะจ๊ะต่อไปนี้เธอจะต้องเป็นลาที่ใส่อืมเดี๋ยวแม่ดูผักแม่ครับคือเวลาที่ฉีดไปแล้วเมื่อกี้ขอวันที่31ลูกหลานกลับบ้านมันกินกันคนละต้นก่อนนะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยเขาฉีดปุ๋ยอยู่ทางไม่เรียบร้อยทางโอเคทางไม่น้อยก็บอกว่ามันกินได้เหรอผมก็เด็ดกินให้ดูเลยว่ามันไม่ได้อันตรายคือหนึ่งมันเป็นหนึ่งฟังนะคุณแม่จะลองสรุปว่าถ้าคุณแม่เป็นเธอต้องเป็นได้หนึ่งมันคือจุลินทรีย์จุลินทรีย์คืออะไรลูกจุลินทรีย์ที่คัดเลือกสายพันธุ์แล้วเนี่ยมันจะบอกจำแนกว่าเขาเกิดมาเพื่อทำอะไรอย่างกรณีที่เราใส่เนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์กลุ่มผลิตแลคติกเขาก็จะไปย่อยล็อกฟอสเฟตอะไรหินก็จะช่วยย่อยให้มันสลายตัวที่เราแทงลงไปมันก็ไม่ได้อยู่เนื้อความคัดบ้านไข่ที่บอกว่าดินลูกรังดินไม่ดีลองใช้วิธีการเอาความรู้อย่างเงี้ยไปทำให้มันเกิดการร่วนซุยมีในทุกที่ได้ใช่ไหมอันนี้มันต้องมาจากห้องแลบหรืออะไรงี้ไหมลูกต้องมาจากแลบอ๋อก็แลบลูกไงด็อกเตอร์ทองก้อนเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องจุลินทรีย์นะหนูต้องเรียนรู้เรื่องนี้เอาแลบแล้วเราก็ผสมขึ้นมาผสมขึ้นมาก็มีการเอื้อประโยชน์กับจุลินทรีย์หลายๆกลุ่มแม่จะเห็นอย่างกรณีอย่างแม่ชีกิฟไปทำถ้าอะไรที่ใส่ปุ๋ยเราไปแล้วหนอนมันจะไม่กินมันขึ้นแต่มันไม่กินจริงไหมใช่ค่ะแล้วเริ่มไปกินอะไรอ่ะก็เหมือนกิฟเห็นแล้วเหมือนมันแค่เป็นเพื่อนกันมากกว่าค่ะเหมือนแบบพักอาศัยแต่ว่าไม่มีการแพ้หรืออะไรนี่ก็ต้องเรียกเธอว่าเป็นคุณนายโลกสวย เป็นเพื่อนกัน แต่มันอยู่อย่างนั้นจริงๆนะแม่มีทุกกอนะนอนนอนอ๋อมีนอนทุกกอเหรอใช่ค่ะนอนผักอะครับมันน่าอร่อยตอนที่เคยไปที่ไต้หวันซือจี้นะคณะแม่ชีเนี่ยเขาหยิบนอนออกทีละตัวเลยเขาไม่เคยฆ่าเลยอะแม่ก็ประทับใจมากเลยนะเราไม่ต้องทำอย่างนั้นเราไม่ต้องเราปล่อยให้เขานอนอย่างนี้แหละเดี๋ยวเขาก็ไปเขาก็ไปหาเขาก็ไปเป็นผีเสื้อใช่แต่ว่าถามว่าเขาเราฆ่าเขาไหมก็ไม่ได้ฆ่าปกติอ่ะถ้าอยู่ที่ไร่อ่ะมันก็จะมีสารกำจัดแมลงที่เป็นชีวพันธุ์หมายถึงที่ไร่ทองก้อนน่ะเหรอใช่ครับเป็นสารอินทรีย์นี่แหละไม่ใช่สารพิษแต่ว่าเป็นพิษกับแมลงเป็นชีวพันธุ์เขาเรียกว่าสารชีวพันธุ์แต่มาที่นี่แม่ก็ไม่ต้องให้โจทย์ว่าอย่าฆ่าพอไม่ฆ่าเนี่ยไม่ฆ่าไม่ไล่ก็เลยต้องไปไล่มั้ยไล่มั้ยไม่ค่ะไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่ต้องไปคิดสูตรปุ๋ยมาแล้วก็แอดมาที่นี่ใหม่ว่าข้อแรกต้องแก้ปัญหาเรื่องดินดานพวกเนี้ยอ๋อเราก็ตั้งชื่อว่าเป็นสูตรทาราฟาร์มก็ได้แล้วแต่แม่เลยลูกยกให้อยู่แล้วต่อไปให้ทำเองด้วยขี้เกียจครอบคนขี้เกียจก็ต้องทำงานหนักหน่อยค่ะก็เดี๋ยวก่อนนะไอ้สิ่งที่ลูกพูดเนี่ยชาวบ้านหาได้หรือต้องไปที่แลบหาได้แต่ว่าจะไม่เสถียรนะครับ
แต่มันก็มีวิธีแล้วเราจะช่วยยังไงชาวบ้านเราจะช่วยชาวบ้านเรายังไงอ่ะลูกให้เขามีองค์ความรู้เหมือนอย่างที่เรามีอย่างเงี้ยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยแค่เรายืนอยู่เลยนะลูกศิษย์มันบอกโอ้โหมหัศจรรย์จริงที่นี่มันแรงมากเลยนะครับก็เหมือนตอนเนี้ยทั้งหมดอะอย่างที่เรียนแม่ตุ่มไปเมื่อกลางวันว่าเฮ้ยเราต้องจับคนของเรามาเรียนรู้แล้วล่ะก็อย่างหลังกินข้าวแล้วจังเนี่ยอยู่แถวนี้แหละบอกว่าเราจะต้องรดน้ำตรงนั้นนะตรงนั้นนะบอกอย่าเพิ่งรดน้ำให้ไปวัดก่อนวัดดูให้รู้ก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะต้นไม้ต้องการน้ำไหมมันขาดน้ำหรือเปล่ามันที่ใบมันเหี่ยวมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ฮอร์โมนแอปไซซินเนี่ยมันทำงานมันจะบอกว่าใบคุณจะต้องเหี่ยวคุณจะต้องแก่คุณจะต้องร่วงถึงฤดูกาลไม่งั้นใบใหม่จะผลิไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องวัดดูก่อนถ้าวัดดูแล้วยังมีความชื้นอยู่แสดงว่ามันเกิดจากฮอร์โมนพวกนี้ก็จะต้องมาเรียนเรื่องฮอร์โมนโดยละเอียดการทำงานของเซลล์เป็นยังไงพืช C3 เป็นยังไง C4 เป็นยังไงพืช CAM เป็นยังไงผมอะอยากให้แม่พักฟื้นอยู่ที่นี่มากแม่เหรอใช่ข้ออะไรรู้ไหมโอ้ข้อแรกถ้าเราอยู่ที่อื่นอย่างสมมติว่าแม่อยู่เสถียรหนึ่งกลางวันออกซิเจนสูงเพราะแม่ปลูกต้นไม้เต็มเลยไม้ใหญ่ต้นไม้สังเคราะห์แสงคายออกซิเจนออกมากลางคืนไม่มีออกซิเจนต้นไม้ใช้ออกซิเจนกลางคืนนิดหน่อยแต่ว่าคายคาร์บอนเยอะแต่ที่นี่ที่นี่มันมีพืช CAM เห็นไหมข้อดีของเขาพืช CAM คืออะไรที่มีใบเป็นน้ำใบเป็นน้ำพวกขี้แรดใช่ที่นี่มีใบสับปะรดต้นสับปะรดก็เป็น CAM คือพัฒนาที่เราเห็นกาบใบอันนั้นคือก้านมันนะไอตัวใบน้ำเล็กๆน้ำเล็กๆเพื่อลดการคายน้ำแล้วมันดีไงกับการพักฟื้นของแม่ล่ะกลางคืนแม่จะได้ออกซิเจนที่สูงขึ้นเพราะว่ามันคายออกซิเจนกลางคืนลุกขมูลอยู่ใต้ต้นไม้กันเรา อันนี้คือเราจะชวนลุกขมูลนั่นแหละวันเกิดแม่เนี่ยสังเกตไหมว่าถ้านอนอยู่ที่เนี่ยจะรู้สึกเบาๆใช่เห็นด้วยรู้สึกพออยู่ที่นู่นหายใจมันหนักมันหนักเพราะว่าอะไรเพราะว่า CAM มันเริ่มคายออกซิเจนหลังจากหมดแสงแล้วคือตอนนี้แหละใช่ค่ะแม่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยเราอยู่ที่นี่ปฏิรูปปฏิเสธสวาสยังไงอันนี้เราต้องรู้เป็นประเทศอันสมควรก็คือมันมีสัปปายะเรื่องอาหารสัปปายะผักมาแล้วอากาศสัปปายะบุคคลสัปปายะไหมคะบุคคลก็สัปปายะแล้วแต่มุมจริงจริงมีมุมแหมด็อกเตอร์โอ๊ตงงเลยมุมนะคะมันแล้วแต่ว่าใครเขียนมีเหลี่ยมแล้วแต่มุมบุคคลสัปปายะคำสอนสัปปายะไหมคำสอนสัปปายะคำสอนใช่ไหมถ้าโน้มใจไปใส่ก็เป็นเรื่องถ้าไม่โน้มใจก็ไม่เป็นเรื่องจริงๆคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าค่ะคุณแม่ก็วันนี้ก็พูดกันถึงการแบบลู่เอียงโน้มไปทางนิพพานก็คือถามเขานะทำงานไปมีนรกในใจไหมมีนิดหน่อยได้มีไหมไม่ชีอู๊ดไม่มีจ้ะค่ะแสดงว่าลู่เอียงไปทางเย็นและนิพพานก็คือเย็นเย็นไหมเย็นจ้ะค่ะเย็นไหมคะเย็นจ้ะเนี่ยค่ะคืออย่างน้อยช่วงเวลาในฟาร์มทาราฟาร์มเนี่ยใช้กันหลายชั่วโมงนะเช้าคือแม่ลงมาเนี่ยไม่ชีกิฟรดน้ำต้นไม้แล้วนะแม่วันนี้ไปนั่งคุยกับแม่ตุ่มมาเมื่อกลางวันแม่หลับเขาบอกว่าแม่เป็นห่วงสังฆะห่วงแม่ชีใช่มันเหนื่อยทำงานก็เหนื่อยเราจะเบาลงไหมตรงนี้ทุกคนกลับมาผมก็มาถามน้องๆทุกคนจะเรียกพี่ก็ได้นะไอเนี่ยหน้าไปแล้วคืออย่างนี้เอาว่าเราจะทำต่อเยอะๆไหวไหมเพราะว่าแม่จริงๆแล้วอ่ะงานที่เนี้ยมันหมดแล้วนะหมายถึงว่าไองานที่มันจุกจิกจุกจิกอ่ะมันจะเริ่มหมดลงเพราะว่าผักยืนต้นอ่ะที่อยู่เป็นปีอ่ะมันถูกปลูกไปแล้วนี่แม่เนี่ยปลูกต้นไม้ใหญ่เนี่ยเพื่อให้คนเดินเข้ามาแล้วล่มนะแม่ก็คิดแบบแม่แล้วว่ากว่าจะมาถึงมันร้อนไงก็เดินแบบออกกำลังกายมาเจอมะเขือไม้ปลูกได้กี่ปีมะเขือปลูกถ้าทำจริงๆอ่ะอยู่ได้4ปีมะเขือ4ปีสลัดกี่วันสลัดส
ลัดเนี่ยอยู่ได้อยู่ในแปลงได้ประมาณ50วันของแม่ต้นไม้ที่เมื่อกี้นี่4ต้นอยู่มาแล้วกี่ปีมันขึ้นอยู่ว่ามีคนรดน้ํามั้ย100ปีก็แม่ชีอีกไงถึงจะบอกว่าแม่ชีอีกไงจ๊ะตอนนี้แม่มันเป็นช่วงโอกาสอย่างนึงนะว่าเราทําที่นี่แล้วเราจะถ่ายทอดอะไรสิ่งที่สําคัญที่ชาวบ้านไม่มีคือโนฮาวถ้าเราเอาที่เนี่ยถ่ายทอดได้แล้วที่เนี่ยก็ยังเลี้ยงตัวได้ก็เลยปรึกษากับพี่จอยว่าเฮ้ยเราจะทําสมาชิกตลาฟาร์มว่าใครช่วยเราปลูกผักก็เอาผักไปกินนะที่ละกล่องเราก็จะส่งให้จะดีไหมอันนี้ก็ต้องให้แม่ดูเรื่องก็ให้เขาคิดกันขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วความยั่งยืนเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยแสดงความคิดเห็นเพราะคุณแม่ก็ชราตามสภาพของร่างกายแต่ว่าใจเนี่ยมันยาววัยมากเลยในการที่จะทำงานแต่เห็นคณะแม่ชีที่อยู่ที่นี่แล้วก็ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเขาตื่นตีสี่นะคะตีห้าเนี่ยเราเห็นการถ่ายทอดและสวดมนต์แต่ก็พยายามให้กำลังใจว่าไม่ว่าจะเอาเสียงสวดมนต์ที่เขามาอาบรดผักของเราในทาราฟาร์มคุณได้ยินหมดเลยนะที่เนี่ยปลูกผักไปพร้อมกับเสียงสวดมนต์นะเพราะว่าตรงนี้มันสูงหนูสวดมนต์กันตรงที่ปากคาบใช่ไหมมันก็ขึ้นมาเลยคุณแม่เนี่ยเดินจงกรมได้ยินเสียงทั้งหุบเลยนะเสียงเวลากวดน้ำทีคุณแม่ก็จะเก็บเรคคอร์ดการกวดน้ำเอาไว้นึกถึงคุณย่าบุญเกื้อด้วยคือนึกถึงทุกคนเลยและในที่สุดเลยก็อยากจะบอกว่าถ้าเขาส่งต่อไอ้โนฮาวอันนี้ได้คือปลูกด้วยจุลินทรีย์การใส่ปุ๋ยดีมีเสียงสวดมนต์ดีมีสัปปายะเนี่ยอยู่ในประเทศอันสมควรชุมชนอย่างเงี้ยโดยเฉพาะการมีบุคลากรที่ดีคือถ่ายทอดได้สื่อได้บอกกล่าวได้คือความรู้มันจะไม่ตายไปกับเราแต่ความรู้มันจะถูกส่งต่อเป็นมรดกโลกอันนี้ก็เป็นความตั้งใจอยู่แล้วแล้วก็เป็นความตั้งใจที่อยากจะชวนทุกคนมาร่วมกันลงแขกลงขันลงทุนได้การใครมีแรงเอาแรงมาเลยใครอยากอยู่กับเรา3ปีมาบอกเลยว่าองค์ความรู้ที่จะได้มีอะไรบ้างทำได้ไหมอย่างเงี้ยเนาะคือโลกมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าในทางโลกเนี่ยการทำอะไรออกมาอย่างเงี้ยอยากค้าแมลงมันขายไม่ได้มันอันตรายก็ถวายสูตรนี้ให้แม่ไปซะเวลาเขาจะยิงเขาจะได้เกรงใจนักบวชนิดนึงไม่หรอกเราก็เชื่อว่าการไม่ฆ่ามันจะทำให้เราสุขภาพดีอันนี้คุณแม่พูดจริงๆคืออย่างเวลาที่เราไปเช็คร่างกายนี่หลายคนก็คงอยากรู้ว่าวิธีการของคุณแม่ทำคือคุณแม่ก็เข้าไปคุยแล้วก็เวลาคุณหมอเนี่ยเจออย่างล่าสุดเนี่ยคุณแม่บอกว่าคุณหมอคุณแม่ไม่อยากผ่าหมอก็พูดกับคุณแม่ตรงมากอาจารย์หมอบอกว่าผมก็ไม่อยากผ่าคุณแม่เลยนะครับเพราะเราหาทางออกถ้าคุณแม่สัญญากันว่าตามที่อาจารย์จรุวรรณบอกคือหนึ่งคุณแม่ต้องพักแล้วสังเกตร่างกายไปอีกสัก2เดือนและการที่เราไม่ฆ่าเนี่ยสุขภาพเราดีนะลูกมันมีหลายเรื่องนะลูกมันไม่ใช่แค่เรื่องเราไม่อยากฆ่าด้วยปาณาติบาตแต่เรารู้ว่าสุขภาพมันจะดีด้วยอะไรเพราะไอ้จิตที่เราคิดจะช่วยเนี่ยแหละฉะนั้นเด็กๆก็ต้องฟังว่ามันเกี่ยวพันกันหมดแหละถ้าสมมติใน2เดือนนี้มันกลับมามีสมดุลเพราะมันใช้ร่างกายเยอะไปก็เลยห่วงเขาไงแต่เขาเนี่ยไม่ได้ใช้ร่างกายอย่างคุณแม่เขาเนี่ยอยู่กับผักเขาไม่ค่อยได้คิดของคุณแม่ในเวลาคิดทีเท้าเย็นเลยนะมันคิดเยอะไงมันอยู่กับความคิดเยอะเวลาที่เราคิดเลือดมันจะวิ่งไปเลี้ยงสมองเพื่อจะเอาน้ำตาลไปเสิร์ฟสมองให้ทันเท้าเย็นเลยเท้าแม่น่ะหมอจับเนี่ยมันจะเพลียคือปกติเนี่ยเวลาเราอธิบายทางวิทยาศาสตร์เนี่ยสมองเป็นเขาเรียกการสื่อประสาทแบบใช้ไฟฟ้าไม่สามารถเมื่อยได้ไม่สามารถล้าได้สมองไม่มีล้าหรือแม่ยังเคยล้าเลยนะมันล้าจากที่เลือดเราวิ่งขึ้นไปไม่ทันนะใช่เพราะเขาจะต้องกินอาหารเยอะๆก็เป็นห่วงแม่แหละเป็นเรื่องสำคัญไม่ตอนนี้ก็กำลังคิดกับหมออ้อมว่าเราจะทำ how to สั้นๆว่า3อย่างนี้เราจะไม่เป็นอัลไซเมอร์3อย่างนี้เราจะไม่อย่างเงี้ยคือมีงานวิจัยธรรมะเฮลธรรมะเฮลกินอันนั้นดื่มอันนี้แล้วมันจะลดความเสี่ยงการเป็นอัลไซเมอร์วันนี้ลูกก็ลงกลับมาถามน้องๆว่าเฮ้ยปลูกผักเราเหนื่อยกันไหมปลูกผักคงไม่เหนื่อยคุณยายคะขอพูดความในใจค่ะความในใจก็คือการปลูกผักเนี่ยมันทำให้กิ๊บหลุดในบางเรื่องที่อยู่ด้านในของตัวเองนะคะ
เออสิอ่ะก็มันทำให้เราเห็นถึงว่าผักเนี่ยก่อนจะมีแปลงผักขึ้นมาเหมือนใจเราอ่ะบางทีเราจะทำอะไรต้องได้ดั่งใจแต่พอเราการที่เราเริ่มทำอะไรโดยที่เอาอานาปานสติของเราและใช้กับการปลูกตรงเนี้ยค่ะมันเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเช่นต้นผักมันก็มีเปราะบางบางทีกว่าจะโตได้ตอนนี้ล้มใช่ต้นแม่ไม่ช้าเราดูสู้สู้ผักสู้มากกิฟสู้ไหมสู้ค่ะกิฟสู้สู้กิฟสู้สู้นี่เขาเรียกว่าเรานั่งกันแบบเป็นผีกระสือเลยเนี่ยคุยกันจากแสงสวยเนี่ยไล่มาเนี่ยคืออย่างนี้ถ้ามันมีความเป็นไปได้ก็อยากว่าให้ดูว่าหนึ่งที่เราจะต้องปลูกเข้าไปในแปลงผักของเราด้วยคือหนึ่งปลูกจิตเราด้วยอานาปานสติจริงๆนะอันนี้ขอบอกเลยนะของคุณแม่เนี่ยใช้วิธีการคือเจริญอานาปานสติมากกับสุขภาพที่ทั้งแข็งแรงและกำลังต้องเยียวยานะคะก็หนึ่งก็จะทำให้เราดีขึ้นอานาปานสติเป็นเทคนิคที่จะทำให้ผักทาราฟาร์มงามพูดงี้ได้เลยจุลินทรีย์เป็นหนึ่งในเทคนิคทางอะไรอินทรีย์ชีวภาพเหรอชีวภาพครับเป็นเรื่องของจุลชีพชีวภาพที่จุลชีพชีวภาพกำลังเขาเรียกว่าอะไรหาวิธีการเร่งโพลีฟีนอลยังไงให้มันเกิดขึ้นในเซลล์ผักให้ได้แมชชีของเราเนี่ยจะรู้ขบวนการนี้โดยทำชาร์ตขึ้นมาและให้เขาลองฝึกให้เขาเป็นปราดแบบแมชชีเขาเองได้ไหมเนี่ยได้เนี่ยเขาพูดเรื่องข้างในนะเมื่อกี้แมชชีกิฟต์เขาพูดเรื่องข้างในนะหลุดบางอย่างเช่นกิฟต์เนี่ยเขาจะมีอุปนิสัยเป็นคนขี้น้อยใจคนขี้น้อยใจเนี่ยมาจากการฟุ้งซ่านจริงไหมเจ้าค่ะแล้วอยู่ในแปลงผักเนี่ยน้อยใจหนอนไหมกลัวมากกว่าค่ะแต่ว่าท่องอมตะเลตุเรโซฮาค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าเราเป็นลูกหลานท่านเราต้องขจัดความกลัวในหัวใจเราให้ได้สองวันนี้ที่เจอกับใจกล้าขึ้นมากกว่าไม่วิ่งหนีแล้วแม่ไม่วิ่งหนีเพราะว่าหนอนมันเยอะไงวันนี้กล้าไปแหวกดูหนอนในกอผักว่ามันนอนอยู่ไงที่ถ่ายคลิปวันนี้มันอยู่ที่คนจับประเด็นนะในแสดงเขาก็รู้จุดอ่อนเขาที่อยู่อย่างเงี้ยมันไม่ฟุ้งซ่านใช่ไหมไม่ค่ะรอคอยไหมรอค่ะรอคอยแล้วคาดหวังไหมไม่ค่ะโอเคลงทุนไม่คาดหวังแต่รอคอยให้มันเติบโตไปตามธรรมชาติมันขจัดความกลัวเคยกลัวหนอนเพราะปรุงแต่งว่าหนอนมันเป็นสัตว์ที่น่ากลัวแต่จริงๆไม่เลยมันก็คือวัฏจักรของมันถูกต้องไหมแต่ว่าเราก็มีจุลินทรีย์ชีวภาคที่ไม่ให้เขากินผักคำถามคือถ้าเขายังไม่กินเลยแล้วคนไปกินผักแน่ใจยังไงที่จะทำให้คนกินผักในทาราฟาร์มรู้ว่าเขาจะแข็งแรงมากกว่าที่เป็นอันตรายขบวนการที่หนอนไม่กินผักไม่ได้เกิดจากขบวนการของจุลินทรีย์เกิดจากขบวนการของธาตุอาหารมาจากแร่เพอร์ไรท์ที่ซิลิคอนอยู่ประมาณ 72% อ๋อที่บอกว่าทําเอาซิลิคอนเข้าไปแล้วผักจะกรอบเนี่ยนะหมายถึงว่าเซลล์เซลล์มันแข็งแรงแต่มันจะแข็งแรงขึ้นแต่สิ่งที่เราได้จากจุลินทรีย์คือการเร่งปฏิกิริยาของสารประกอบโพลีฟีนอลที่เป็นสารต้านทานตามธรรมชาติไม่เห็นไหมว่าบนป่าในป่าไม่มีไม่มีใครไปฉีดยาหรือว่าไม่ต้องไปทำอะไรกับมันแต่มันอยู่ได้ทำไมหนอนไม่กินล่ะทำไมหมอไม่กินล่ะนั่นแหละนักวิทยาศาสตร์ถึงหันมาจับว่ามันมีอะไรตอนแรกก็ไปแยกว่ามันเป็นแทนนินมันเป็นตัวนั้นตัวนี้แต่สรุปแล้วมันรวมกันทั้งหมดเรียกว่าโพลีฟีนอลโพลีฟีนอลใช่ครับออกเสียงสิโพลีฟีนอลเนี่ยเขาต้องพูดแล้วค่ะโพลีฟีนอลเนี่ยค่ะเขาต้องพูดค่ะคือเราเชื่อว่าคณะแม่ชีของเราจะต้องพูดสิ่งเหล่านี้เป็นเกษตรที่มีวิทยาศาสตร์มีธรรมะมีธรรมะเป็นพุทธเกษตรด้วยนะวันนี้ว่าจะชวนทำว่าไอ้ปุ๋ยปลาที่ฉีดไอ้ปุ๋ยน้ำสารอาหารทั้งใบที่ฉีดอยู่เนี่ยถ้าสมมติว่าเอามาหยอดผสมกันนะทำน้ำยาบนปากยังได้เลยจุลินทรีย์ใช่จุลินทรีย์มันสามารถกินข้าพักได้ภายใน3วินาทีหมดเลยจากแบบว่าเราแปรงฟันยังไงก็จะมีข้าไอ้เขาเรียกว่าครับพลักเหนียวๆอยู่ตามซอกฟันนี่แปลงไม่ถึงถ้าสมมติว่าลองทำนี้เคยคิดว่าจะทำเป็นน้ำยาบนปากด้วยซ้ำเหม็นไหมลูกไม่ครับแล้วมันโอเคมากโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็รู้ว่าที่เนี้ยนอกจากจะมีเรื่องของจุลินทรีย์เป็นน้ำยาล้างจานก
็จะมีน้ำยาบ้วนปากมีจุลินทรีย์รดต้นไม้มีจุลินทรีย์ขจัดขยะแต่ว่ามันทุกอย่างมันก็ต้องมีตัวบทที่แน่นอนก่อนว่าจุลินทรีย์ชนิดนี้มันทำอะไรแบ่งตัวเป็นยังไงเป็นแกมบวกแกมลบมันเป็นปฏิกิริยาเป็นไฟฟ้าสถิตแบบไหนโอเคถ้าสนใจนะคะเราจะขายของแล้วค่ะเขาบอกว่าทำอะไรเสร็จต้องขายของช่วงกินข้าวเสร็จแล้วจะสักหนึ่งชั่วโมงก็ได้เราจะให้ความรู้เรื่องเหล่านี้แล้วเราจะให้ความรู้กับคณะแม่ชีเราก่อนแล้วก็ให้กับคนในเสถียรแล้วจากนั้นเราก็พอเราเริ่มมีคนสนใจก็ลงมาในอินบ็อกซ์เราก็เริ่มทำห้องเรียนของเราอย่างนี้ค่ะเราจะทำให้ที่นี่เป็นที่อ๋อแต่ไม่เอ๊ะเอ๊ะทองก้อนมันนี่เป็นอะไรน้อยใจหรือเปล่าเอ๊ะอ๋อทำทาราฟาไม่น้อยใจอ๋อเวลาผมจะน้อยใจที่นี่นะสิ่งหนึ่งที่ผมน้อยใจคือสิ่งที่ผมคิดมาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าคนที่รับแล้วไม่เข้าใจอันนี้ผมจะน้อยใจเธอมีน้อยใจด้วยเหรอหน้าอย่างเธอเพราะว่าชีวิตผมอ่ะผมบอกว่าสิ่งใดที่มันทำแล้วมันยังประโยชน์อ่ะผมจะภูมิใจแล้วผมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอันนี้อย่างเรื่องกรณีไอ้การย่อยดินเนี่ยที่พยายามจะแอดนั่นแอดนี่เข้าไปเพื่อเป็นงานวิจัยเพราะว่าพื้นที่แถวเนี้ยจากที่เขาบอกว่าซื้อไปทำไมที่เพชรบุรีตรงนี้ปลูกอะไรก็ไม่ได้อ่ะแล้วเราปลูกขนาดเนี้ยใช่มันไปขนาดไหนเนี่ยเป็นการยืนยันอย่างหนึ่งนะคะถึงความเพียรนะคุณแม่เนี่ยไม่ได้ดูว่าพื้นที่มันเท่าไหร่ราคายังไงไม่เลยก็คือทำให้ดูมีความสุขให้เห็นแล้วก็เย็นให้สัมผัสในขณะที่เราก็จะเริ่มต้นอายุกันตอน70เนี่ยนะคะทำงานหนักกันอีกครั้งหนึ่งสู้สู้สู้อ้าวธรรมะเฮลแล้วค่ะอันนี้ก็ตั้งชื่อกันได้ก็เนี่ยคิดเยอะมันก็จะทำงานนี่มาละค่ะยุงมาแล้วค่ะอันนี้ก็ได้เวลาครึ่งชั่วโมงโอ้โหเนี่ยเห็นองค์พระริยาธราสาธุอยู่ข้างบนแม่ตะวันบอกว่าแม่จะทำรายการอาหารแบบอยากจะเก็บไอ้กอนี้ไปให้แม่ตะวันไปไหนวะนู่นปิดน้ำเดินบอกว่าวันนี้บอกกับไอ้เบลวีออนว่ายายไม่ไหวนะรายการอาหารยังไม่มีใครมาเลยหมอนุ้ยก็คนพื้นที่ยังไม่กลับมาทองก้อนก็ยังไม่กลับมาก็เลยแบบวันนี้สารภาพจริงนะขึ้นไปกินบะหมี่ซองนะคือมันสงสัยร่างกายมันกำลังต้องการอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าชิดนิดเดียวเองพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้อะไรน้ำพริกผักผักกำลังสวยน้ำพริกถูกอะไรน้ำพริกรสอ่อนให้จะเอารสเผ็ดก็ได้ได้ค่ะสนใจไหมและสนใจค่ะเพราะว่าแม่ตะวันเขาเล็งผักไว้สามสี่ต้นให้แม่อยู่ถ้าแม่กินผักสามสี่ต้นนั้นแม่จุกเลยนะเพราะต้นนึงบึ้มมากเอาพวกนี้เราหากิโลเล็กๆ เรามาตั้งวัดผักดูทำทุกอย่างเลยตอนรายการอาหารนะคะก็ลองเอามาแล้วเราลองตั้งดูว่าจากไอ้เล็กๆที่เราเป็น1เม็ดเนี่ยแล้วเราก็คือสมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่มีอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่มีลูกหลานบริวารกลับมาเราก็คอยตั้งแต่ไอ้รุ่นอะไรนะรุ่นโควิด19นะพ่อเองไอ้พวกนี้ก็ไปแล้วไม่ได้คันเห็นต้นไอ้รุ่นต่อมาเขาเรียกหลุมหลบภัยก็เอาอันเนี้ยมาปลูกเพราะฉะนั้นไอ้พวกกลับมาที่จะกลับมาเนี่ยลูกหลานกลับบ้านคือรุ่นไอ้โควิด19กับหลุมหลบภัยเนี่ยจะเยอะเพราะมันลำบากแล้วก็ไอ้ที่มาทำไอ้เนี้ยมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยไอ้เนี้ยรุ่นโควิด19ชักดาวกิเลสจริงไหมพรุ่งนี้แม่จะออกรายการไหมนั่งเฉยๆให้นั่งเฉยๆนะเธอไม่ต้องมาล็อบบี้ฉันขึ้นพวกนี้ปลูกต้นไม้อีก4ต้นดูตาคุณแม่ดูตาคุณแม่พอบอกปลูกต้นไม้เนี่ยตาจะว้าวมากเลยก็เริ่มมีเจ้าภาพนะคะต้นไม้มาแม่น่ะมีบารมีผักเธอเนี่ยยังไม่มีเจ้าภาพต้นไม้แม่เนี่ยมีเจ้าภาพแล้วนะคะทยอยมา1ต้นหลายๆคนก็ได้หรือว่า1คนหลายๆต้นได้เพราะว่าอยากปลูกต้นไม้8ต้นปลูกวันสมเด็จย่าแล้ว2ก็เป็น10มรรคมีองค์8นะไปถึงสัมมาวิมุตตินะสัมมาญาณะได้ก็จะเป็นอะไรที่ลู่เอียงไปทางนิพพานอันนี้เราก็ทำทาราฟาร์มเพื่อแสดงธรรมเพื่อปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมเนี่ยค่ะเราจะใช้การฟังธรรมฟังใจของเราแล้วก็ประพฤติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปจนกระทั่งผัก1ต้นคือ1ฤดูกาลเนี่ยมันมี
กระบวนการขอให้ชาวบ้านเนี่ยพึ่งตัวเองได้แล้วก็ให้คนอื่นเป็นเพราะเราก็คงจะเป็นคนที่ไม่ได้ขายผักแต่เราอยากจะบอกว่าผักเนี่ยเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติที่ทำให้เราละราคะโทสะโมหะเราอยากทำอย่างเงี้ยจนกระทั่งเราสามารถที่จะทำให้ชาวบ้านทุกคนเนี่ยเป็นเศรษฐีได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแล้งกลัวว่าเขาจะไม่มีความรู้เขาไม่ต้องไปเป็นคนยากจนนี่อันนี้คือเป้าหมายของคุณแม่ในการทำทาราฟาร์มนะโอ้ปลูกอันนี้ได้ดีมากเลยผักราคาแพงอะไรมิซูน่ากับล็อกเก็ตอ่ะเอาไปที่อ้ออ่ะเอามาอ้อมาตรงนี้มาสลบกิโลละ 1,200 เฮ้ย 1,200 กิโลละ 1,200 ทำคอร์สแมนดารายังไม่ได้เลยกิโลละ 1,200 ที่หลังเธอก็มาทำแมนดาราแถวๆนี้ฮะไหนไหนยอดนิพพานนะจ๊ะอ๋อไอ้ข้างบนไอ้ที่วันนี้ไปแล้วแล้วถามว่าเรายังไม่รู้มันคืออะไรอ่ะนะอ้าวทำไมไม่ปักชื่อกำลังจะปักเนี่ยนะจ๊ะอ่ะปักชื่อเหมือนบัวสิปักชื่อสิเราจะได้รู้ไงลูกเขียนหนังสือไม่ค่อยเป็นฝะเขียนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยคุณแม่ยุงกัดแล้วครับฮะคุณวิไลบอกว่าคุณแม่ระวังยุงกัดค่ะคุณวิไลคุณวิไลอยากปลูกอะไรผักไม้ผักเออก็ดีแต่ที่จริงก็ดีโอเคน้ำพริกพวกนี้น้ำพริกฤดูหนาวน้ำพริกฤดูหนาวน้ำพริกฤดูหนาวต้องเป็นน้ำพริกรสจัดเพราะว่าคนจะกินอาหารไม่ได้มันใช่พอนี้จะไปกินมาบีซองมันซีซันเทนน้ำพริกฤดูหนาวเนี่ยมันจะต้องกินกับยอดสะเดาได้ยอดสะเดายอดสะเดาใช่ยอดสะเดามันจะทำให้ไม่เป็นหวัดใช่แล้วก็มะลุมเออเราปลูกมะลุมยังเราปลูกมะลุมยังหรอไม่ปลูกเลยเฮ้ยอะไรวะเกษตรอะไรวะมะลุมไม่ปลูกมะลุมเป็นสารพัดตอนนี้เม็ดผักยังอยู่ในถุงเต็มเลยปลูกไม่ทันฮะวันที่31นะคะใครอยากมาเก็บผักกินผักมาลงแขกลงขันลงทุนด้วยกันมาเป็นคนปลูกเราจะให้ทุกคนปลูกปรุงแปลงปั่นเพื่อชีวิตของพวกเราเปลี่ยนค่ะวันนี้ก็นะคะนั่งกันเป็นกระสือเชียร์นั่งตัวดำก็มันมืดแล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงเองใช่ป่ะยังครึ่งชั่วโมงอยู่ไหมหกโมงครึ่งหรือเปล่า38ค่ะเลยไป8นาทีนะคะเอวังก็มีประกาศและชนี้พวกเราทั้งหมดเลยค่ะสังฆะเรานะคะกับดร.ทองก้อนซึ่งมีความรู้อาเร็วบอกให้ดร.ทองก้อนให้พรเร็วสัพพีทิโยวิวัชชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำราไปอายุวันโนสุขังพลังทุกคนมีความสุขนะคะพี่ติงรอพี่ติงอยู่นะคะปาตุกอ๋อปาตุกเป็นเจ้าภาพเลยนะที่จะเอารถบัส2คันนะปาตุกโอ้ยตอนนี้ทุกคนแย่งกันมาปาตุกบอกเมื่อเช้าได้ยินคุณแม่บอกว่าจะมีรถบัสที่จะพาคนจากเสถียร1มาที่นี่ตอนนี้เราได้2บัสละเห็นไหมพอมันอย่ามาเยอะฮะอย่ามาเยอะดูอยู่บ้านมันก็ได้ถ่ายทอดอยู่ปากกระจายไม่เคยตรงกันนะคะอยากให้มาเยอะๆค่ะก็พรุ่งนี้ปลูกต้นไม้ใหญ่ขัดพระอริยธาราโดยใช้เทคนิคของการพ่นทรายแล้วพวกเราก็จะทำเมนูอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะวันนี้ขอไปก่อนนอนวันนี้อย่าลืมกายภาวนาทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดินกลับไปที่ลมหายใจกายลมปรุงแต่งกายเนื้ออ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้เล่นเกมอนาปานสติจนหลับลึกๆจะได้ไม่ฝันร้ายนะคะตื่นขึ้นมาบิดขี้เกียจอย่างมีสติอยู่กับลมหายใจแห่งสติแล้วก็ดำเนินอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นทำอย่างเงี้ยทุกวันจนกระทั่งละราคะโทสะโมหะเบาบางไปเรื่อยๆทำเนี่ยทาราฟาร์มศีลก็บริสุทธิ์ไม่ฆ่าไม่ลักขโมยไม่สัมสอนทางเพศนะคะดำเนินชีวิตไปอย่างมีสัมมาอาชีโวนะคะไม่เลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยความอยากแล้วก็ไม่ขาดสติเป็นการเสพอย่างไม่ทำลายสติปัญญานี่คือผักในทาราฟาร์มเลยค่ะฉันเมื่อมีศีลละราคะโทสะโมหะถอดถอนความเป็นชั้นสังโยชน์3ไม่มีชั้นไม่มีกายชั้นใจชั้นไม่มีศีลพัตตาปรมาสไม่มีวิจิกิจฉาโสดาบันไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเพราะเขาถามว่าโสดาบันเป็นยังไงก็เนี่ยเป็นอย่างคนปลูกผักเป็นเนี่ยนะคะก็วันนี้ไปนอนกันแล้วนะคะมีคอมเมนต์อีกอย่างค่ะกราบสวัสดีคุณยายค่ะจากครอบครัวตอเต่าค่ะก็มีซองเอาไว้ใน
คนไทยต่างประเทศกินก็แล้วกันนะคะคุณแม่ไม่เอากระติกจ้าของขวัญของกระติกยายได้แล้วที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ตอนนี้ท่านกลับไปที่วัดอ๋อพรุ่งนี้มีการทอดผ้าป่าเจ้านายเสด็จที่วัดหนองปลาพงขอโทษกฐินพระราชทานก็ฝากใจไปด้วยได้ข่าวว่าท่านเจ้าคุณแล้วก็ครูบาอาจารย์สายวัดป่าจะสวดมนต์กันพร้อมเพรียงยายได้หมายนี้มาแล้วก็นะกติกฝากกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ทางวัดอมรวดีด้วยว่าเดี๋ยวเราก็สวดมนต์ทางนี้แล้วก็หวังว่าเราจะได้มีมหากุศลใหญ่ก็คือรักษาใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสไอ้มะหมี่ซองมันแค่เป็นความอยากของคนที่มันกำลังจะผัดเปลี่ยนพรุ่งนี้กินน้ำพริกค่ะน้ำพริกนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะค่ะแม่เมื่อกี้แม่บอกลูกเสียแวบเลยนะอะไรไม่มีฉันไม่มีฉันไม่ได้นะแม่ไม่มีของฉันไอ้ฉันกินอย่างเงี้ยต้องฉันค่ะต้องฉันนะคะไปก่อนนะคะค่ะโลกนี้ไม่มีฉันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะธรรมะกุณไนค่ะธรรมะสวัสดีค่ะเย้โอ้มืดเร็วเนาะมืดเร็วแม่วันโอ้ทำไมมืดเร็วเลย5 โมงครึ่งก็มืดแล้วนะตอนเนี้ย